พ่อเขามาตอนแรกเขาบอกได้คิดว่าจะศรัทธาอย่างมาคุยกับหลวงปู่แล้วก็มาท่านก็หนังสือสวดมนต์ให้อ่านเอาหนังสือหลายๆอย่างก็ไต่บิดกย่อให้แดงกลับมาอ่านบังเอิญแดงเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือน้อยนึงก็เลยได้เข้าใจขึ้นมาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาน้อยนึงก็เลยเข้ามาถามกับถามหลวงปู่ให้หลวงปู่สอนเพื่อสอนโรงเรียนธรรมะพอแดงเป็นคนหัวแข็งถ้าจะเสื่ออย่างก็ต้องเข้าใจน้อยนึงก่อนจะเสื่อเนาะคนไหนพอคนมาเปิดโรงเรียนแดนกันได้มาเรียนธรรมะกับอาจารย์ทวีและมหาสิบวนเป็นคนสอนหลังจากนั้นมาก็มีปัญหาอย่างต่างๆแดนก็ได้เข้ามากราบเรียนแล้วก็มาคุยกับหลวงปู่ท่านก็ให้คำแนะนำสั่งสอนด้วยความเมตตาของเพิ่นทำให้แดนมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีจิตใจที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงแดนจากการที่คนคว้าตามหาไม่อย่างสักอย่างพอดีมาเจอหลวงปู่มาเจอพระพุทธศาสนาก็เลยคิดว่าอันนี้คือเป็นศาสนาที่แดนตามหามาโดดแล้วก็ได้โทรไปกราบเรียนกับแม่ว่าลูกได้เปลี่ยนศาสนาแล้วแม่ก็บอกว่าเห็นดีน้ำเพิ่นก็บ่ได้ว่าหยังพอวันนึงแดนก็มีอาการป่วยบ่สบายหลวงปู่ก็ได้เมตตาสั่งสอนให้เขาฮู้จักว่าร่างกายของแดนถึงว่าจะบ่สบายถึงว่าบ่แข็งแรงเหมือนคนอื่นแต่แรกก็เป็นโชคดีที่มีโรคภัยไข้เจ็บเพื่อจะได้พิจารณาตัวเองแต่ก่อนก็บ่เข้าใจคือกันเนาะว่าเป็นยังคือว่าโชคดีที่ร่างกายบ่สบายนะเพราะว่าแต่พอได้มาคุยกับหลวงปู่เพิ่นให้คําเมตตาและสั่งสอนอธิบายแล้วถึงได้รู้ว่ามันก็เป็นโชคดีอันนึงเนาะเพราะว่าเนาะก็ไม่เท่านี้แหละที่อยากแบ่งปันขอเข้าใจนี่คือลูกศิษย์หลวงปู่ที่ยังไม่มาก็เดี๋ยวครับเชิญตามสบายท่านทั้งหลายร่วมกับพวกเรานะครับเป็นคณาศิษยานุศิษย์หลวงปู่ใครได้รับสัมผัสท่านโทรไลน์แบบไหนนั้นก็ผมก็จะน้ำตาไหลเหมือนกันนะครับหลวงปู่สร้างวัดสร้างวาให้เราพวกเราถือว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านทุกคนนะครับลูกเหลานทั้งหมดก็เป็นลูกศิษย์นะครับโดยนะครับดีใจมากๆเลยครับพระคุณเจ้าท่านก็สบายใจนั่งตนหลวงพ่อวัฒนาอาจารย์แวนหลวงพี่ป๊อปปี้หลวงพี่เอเดียนก็ได้มีบุญกุศลได้มาบวชอยู่ใต้ร่มโพของหลวงปู่และพระคุณสององค์นี้ก็จะบวชไปเรื่อยเพื่อทดแทนคุณแม่ซึ่งทั้งสองท่านนั้นแม่ก็ไม่สบายทั้งหมดนะผมก็ขออนุโมทนาหลวงพี่หลวงทั้งสองลูกนะครับว่าเราต้องพ่อออกว่าไปตามท่านนึกถึงหลวงปู่กันแล้วกันนะครับนึกถึงปู่เกิดชาติไหนขอให้พระเจ้านั้นใจโศกไร้โรคละถ้าเคยมีมาเกิดอีกก็ให้มีลูกชายได้บวชนั้นเดิมก่อนนะครับท่านจะพิจารณาบางคนยังมีท่านไม่ได้ถวายเครื่องกายธรรมแต่คงจะต้องขนผ้าไปออกก่อนครับใจเกินถ้าคิดว่าเหมาะสมและสมควรก็ขอให้ทุกท่านเข้ามาจากที่นั่งตามสบายนะครับงานประจำประเด็นก็คือกี่ปีแล้ว30ปีแล้วเกือบ30ปีแล้วปีละมาแล้วแกมาจนแกเรียกว่าไทยน้อยมาแล้วแกประจำนั่งนะครับนั่งสงบก่อนครับนั่งสงบก่อนนะครับยังไม่สำเร็จทุกทีครับก็ไปนั่งก็คุยกันกลับไปเป็นนั่งครับไปนั่งขอเชิญนั่งครับเดี๋ยวเพิ่งถ่ายรูปนะครับว่าว่าไม่ดูว่าไม่ดูว่าไม่ดูข้าพเจ้าขอนมัสการกลับบ้านเดี๋ยวไปทำอาหารที่บ้านก่อนนะครับ Are you ready? Are you ready? กำลังถ่ายกลุ่นกลุ่นเนี่ยคอมิกเนี่ยข้าพเจ้านี่กำลังโบราณเบ๊กจะบอก